สวัสดีครับที่นี่คือ Home Teacher Channel เราจะทำการบรรยายสรุปในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมัธยม2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561จุดประสงค์ของการบรรยายมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการบรรยายจะเป็นการบรรยายผสมระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน EP หรือต้องการเรียน International School หรือนักเรียนที่มีความมุ่งหวังอาจจะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถปรับตัวได้โดยไม่เคอะเขินวันนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีบทพีทาโกรัสหัวข้อ 1.1 และ 1.2 ได้ทำการบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถไปดูได้ที่ Home Teacher Channel ส่วนวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อ 1.3 ว่าด้วยเรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับได้กล่าวไว้ว่าถ้าสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ว a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2หรือภาษาอังกฤษก็จะมี if the triangle is the right triangle, then a square plus b square equal to c square. อันนี้คือตามหลังค่านี่ก็คือเป็นเหตุนะครับเหตุเป็นแบบนี้เหตุเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากผลที่ได้รับก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2หรือด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองทั้งสองด้านรวมกันนะครับเท่ากับด้านไฮโพเทนูสยกกำลังสองในกรณีที่เป็น converse นะครับ converse of Pythagoras theorem หรือบทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะเอาผลมาเป็นเหตุเอาเหตุไปเป็นผลนักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับที่ครูเขียนปากกามาเป็นเหตุซะเอาเหตุจากตรงนี้มากลายเป็นผลนะครับก็จะพูดว่าถ้าภายในสามเหลี่ยม a ยกกำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองแล้วผลที่ได้รับก็คือมันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉาก if within a triangle a square plus b square equals to c square thenIt is the right triangle. นี่คือบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมันมีแค่นี้เองครับเรื่องนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้นโอเคใน examples เขาให้ตัวเลขมาแล้วเขาก็ถามว่าในข้อ A และข้อ B เนี่ยเป็น right triangle หรือไม่นะครับเราก็ต้องพิสูจน์ว่าถ้ามันเป็น right triangle a square plus b square equals to c square โอเค let's say 10 square equals or not equal we don't know a square plus 6 square นะครับ10ยกกำลัง2ก็คือ100ส่วน8ยกกำลัง2ก็คือ64บวกด้วย6ยกกำลัง2ก็คือ36นะครับข้อนี้64บวก36ก็เท่ากับ100แสดงว่าอันนี้เท่ากันแสดงว่าข้อนี้เป็น right triangle ส่วนข้อ B นะครับ12ก็คือ hypotenuse 12 square แปลว่ายกกำลัง2นะครับเท่ากับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ4ยกกำลัง2บวก9ยกกำลัง2 12ยกกำลัง2คือ144 equal to or not we don't know 4 square is 16 plus 9 square is 81 so we have 144 on this side we have 97 so 144 greater than 97or is not equal to 97 so this one is not a right triangle มันก็เลยไม่ใช่
right triangle นะครับโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเป็น right triangle hypotenuse เนี่ยจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉาก2ด้านยกแต่ละด้านยกกำลังแล้วมารวมกันนะครับโอเคลองดูหน้าต่อมานะครับเรามาดูว่าถ้ามันไม่ใช่ right triangle แบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะคือเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลม acute นะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมหรือว่าสามเหลี่ยมมุมบ้าน obtuse triangle โอเคถ้านักเรียนดูที่ตรงนี้นะครับถ้า c กำลัง2น้อยกว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2อันเนี้ยก็คือ acute นะครับก็คือสามเหลี่ยมมุมแหลมจะมีมุมแหลมอยู่ทุกมุมเลยส่วนถ้าเกิด c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2แสดงว่าสามเหลี่ยมอันเนี้ยเป็น right triangle หรือสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองส่วนกรณีสุดท้ายถ้า c กำลัง2มากกว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2มันจะเป็น obtuse triangle หรือมุมป้านนั่นเองครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในข้อ A โอเคข้อ A มีเลข6 7 8ส่วนข้อ B เราก็มี10 12แล้วก็20ส่วนข้อ C เราก็มี8 15แล้วก็17นะครับโอเคทีนี้ให้เราดูว่าตัวเลขให้มาเนี่ยจะเป็นมุมลักษณะไหนจะเป็นสามเหลี่ยมมุมลักษณะไหนตัวเราก็ดูตัวเลขที่มากที่สุดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น4 8กำลัง2ก็เท่ากับ6กำลัง2บวก7กำลัง2นะครับตัวนี้ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็น20 square equals to 10 square plus 12 square. What about C? 17 square equals to 8 square plus 15 square. นะครับโอเคเราลองมาเช็คตั้งแต่ข้อ A กันดู 8 square is 64 equals to 36 plus 49.อันนี้เราไม่รู้นะครับ we don't know โอเค this one is 36 plus 49 is 6 plus 9 is 5 3 plus 4 is 7 7 plus 1 is 8 85 64 less than นะครับ less than 85ดังนั้น c น้อยกว่าแสดงว่าอันนี้เป็นอะไรครับเป็น acute นะครับหรือมุมแหลมนั่นเองส่วนข้อ B 20 square is 400 equal 10 square 100 plus 144 so this one we can know right away 400 is greater than 100 plus this one นะครับก็หมายความว่า C มากกว่า Aกำลัง2บวก b กำลัง2นะครับ c กำลัง2มากกว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2ดังนั้นข้อนี้เป็น obtuse หรือมุมป้านนั่นเองนะครับส่วนข้อ c ข้อ c 17ยกกำลัง2ก็คือ289นะครับนักเรียนต้องไปฝึกยกกำลังนะครับ289เท่ากับหรือไม่8ยกกำลัง2ก็คือ64บวกด้วย15ยกกำลัง2ก็คือ225นะครับ225บวก64ก็ได้289 289ก็เท่ากับ289ดังนั้นข้อนี้เป็น right triangle ข้อนี้ก็คือเป็นมุมฉากนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดชอบนะครับโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีสวัสดีครับ